ั้นเนี่ยครับเราเป็นหลักไว้เราเป็นหลักเราใช้ทีมเหมือนเช็คออนว่าผมที่ถอดตรงนี้ผมเมื่อที่ผมในความการนี้ความนี้นี่เราขยับขยับไม่ได้ต่อสายขยับไม่ได้ต่อสายขยับได้ปึ๊บยกเอาไว้ยกปึ๊บคือแค่นี้ความสมมาตรที่ทำครับเขาจะทำแบบนี้มันขยับปากของเราขยับแล้วขยับขี้แบบนี้ขี้ว่างแล้วปั่นมาขี้ขึ้นมาแล้วนะครับขี้ว่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะเกิดการที่ขาหมุนเยอะนะครับเพราะนั้นคือเราเท้าแขนไม่อยากแต่แท่นนี้หมุนได้ผมบอกว่าถ้าไทยเราใช้แค่นี้พอนะครับแท่นตัวนี้หมุนได้ถ้ามันต่ำไปก็ใช้ตัวนี้ให้สูงแต่ถ้ามันต่ำตรงนี้เราคิดได้ก็โอเคแต่ผมจะใช้หลักการก่อเสร็จกล่าวเท้านะครับตรงนี้ก็คือไม่จะนำไปจับตรงนี้แต่เราเรื่องของการจับเนี่ยเราต้องจับคีบสูงก็ได้ผ่านก็ได้แต่ของเงื่อนไขก็คือขอให้ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าจับต่ำง่ายกว่านี้นั้นถ้าผมใช้ผมก็ใช้แค่สองครับกับมาคีบทะเลแค่นี้แต่อะไรที่การทำจับเนี่ยจับก็ได้นะครับหนีบก็ได้เมื่อก่อนทำนี้เลยนะเป็นการแกะเลยนะหนีบไปเลยไม่ต้องคอยหนีบเต็มที่เลยเหรอครับต้องมองจับหนีบจับแนบก็แค่แน่นนะครับไม่ต้องถึงกับแน่นมากนะครับก็คือเอาแค่แน่นนะครับแค่หนึ่งยกได้แต่เดี๋ยวตอนไก่ยกอ่ะไก่จะรู้ลำบากมือว่าไก่จะคีบแบบหนีบแบบเล่นข้อเลยแบบเต็มที่เลยว่าหนีบแค่พอดีแต่ถ้าหนีบไม่แน่นก็คือหนีบแค่ตรงหัวเนี่ยโอกาสร่วงมีเยอะแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ดูที่หน้าตักครับอย่างนี้ขึ้นแบบนี้ช่วงเวลายกนี่พักแอร์ที่ต้องหยุดเฉยหรือว่าต้องหยุดครับหยุดเลยหยุดเลยเพราะว่าเมื่อเราขยับได้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะหน่วงไปอีกประมาณ2-3วิแต่ขาภายในนะครับก็คือเราโตแล้วทำไม่ยากขยับได้แล้วจะรักษาขาปึ๊บปั๊บลงไปหยุดการไม่จบครับอันนี้ก็เป็นไปนี่อันนี้ก็ยกของเก็บก็เลยครับเก็บได้เลยครับผมเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอย่างนี้ครับกังวลว่าจะชิปตรงนี้แต่เนี่ยบางทีโต๊ะเราไม่ได้เป็นแบบนี้โต๊ะเราเป็นโต๊ะที่มีอุปกรณ์มีโต๊ะลำพายมีสะโพกอะไรมีสายอะไรอย่างเงี้ยเราไปอินอย่างนี้ไปชิปขึ้นเลยขึ้นแล้วเราชิปประมาณนี้ครับไปไม้อย่างอื่นอีกเพราะนั่นคือทำให้ได้ถูกเลยเมื่อเรายกเสร็จปุ๊บนะครับยกเสร็จปุ๊บเก็บมีกำหวะที่ก่อนการขั้นตอนออกไปเดี๋ยวเราลองฝึกก่อนครับ